ชาวอิรักอย่างน้อย12คนเสียชีวิตจากเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่สระว่ายน้ำในเมืองแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของอิรักซึ่งอยู่ห่างจากกรุงแบกแดดเมืองหลวงไปเพียง175กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บจากเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้อีก45คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าคนร้ายเลือกลงมือในช่วงเวลาที่มีคนลงไปว่ายน้ำในสระเป็นจำนวนมากโดยคนร้ายรายแรกสวมเสื้อกั๊กซุกซ่อนระเบิดลงไปจุดชนวนในสระขณะที่รายที่2ลงมือที่ประตูทางเข้าระหว่างที่ตำรวจกำลังอพยพผู้ใหญ่และเด็กออกจากสระเบื้องต้นยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุแต่ทางการคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของนักรบ IS ที่กำลังระดมโจมตีพื้นที่ทางตอนเหนือของอิรักอย่างหนักเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับที่ตุรกียกระดับปฏิบัติการต่อต้าน IS ในซีเรียส่งเครื่องบินรบบุกโจมตีฐานที่มั่นอย่างน้อย7แห่งของ IS